ที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรเพราะตอนนี้มีข่าวกระทรวงสาธารณสุขอ่ะเขาจะแก้ไขปัญหาพยาบาลขาดแคลนโดยการที่เปิดหลักสูตร2ปีครึ่งครับแล้วก็รับคนจบปริญญาตรีทุกสาขาแล้วคนก็โวยวายนู่นนั่นนี่พี่ไก่ก็เลยแบบเดี๋ยวพวกก่อนพวกเธอจะโวยวายแล้วเธอมาดูประวัติศาสตร์ว่ากว่ามันจะเป็นพยาบาลเนี้ยมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วจะได้เลิกโวยวายพี่แขกอะไปอ่านหนังสือมาเล่มนึงแล้วพบว่ามันเป็นหนังสือที่สนุกมากและมันมีข้อมูลที่น่าสนใจที่เราไม่เคยรู้มาก่อนครับมันเป็นหนังสือที่ทำมาจากวิทยานิพนธ์นะคะนี่ปิดไว้เพื่อที่จะถ้าได้หนังสือเล่มนั้นนะคะหน้าปกน่ารักไหมน่ารักน่ารักหน้าปกเป็นเหมือนไอ้ตุ๊กตากระดาษใช่ๆที่เมื่อก่อนที่เขาชอบเล่นกันเออแต่ว่าเด็กสมัยนี้คงเกิดไม่ทันแล้วเนาะ เด็กสมัยนี้อาจจะไม่เคยเห็นตุ๊กตากระดาษนะคะชื่อหนังสือว่าสยามโมเดิร์นเกิร์ลประวัติศาสตร์หญิงไทยในวิชาชีพพยาบาลตัวตนความซีวิลไลซ์และพื้นที่ไม่อยู่เย่าไม่เฝ้าเรือนก็คือไม่อยู่เย่าไม่เฝ้าเรือนเอาแบบกรรมการต่อเพราะว่าผู้หญิงโบราณใช้คำว่าผู้หญิงโบราณซึ่งอันนี้ไม่จริงนะคือพี่ไข่จะเถียงในชื่อหนังสือแล้วเนี่ยคือพอคือเขากำลังจะบอกว่าสยามโมเดิร์นเกิร์ลอ่ะประวัติศาสตร์หญิงไทยในวิชาชีพพยาบาลก็คือโดยเขียนโดยคุณภาวินีบุญนาคนะคะเขาทำประวัติศาสตร์อาชีพพยาบาลในประเทศไทยครับแล้วก็พบว่าคนที่ทำอาชีพพยาบาลในยุคต้นๆเนี่ยของสยามก็คือผู้หญิงครับแล้วก็เป็นการที่ผู้หญิงมาเรียนพยาบาลและเป็นพยาบาลเนี่ยคือการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ของผู้หญิงแล้วก็ทำให้ผู้หญิงอ่ะไม่ต้องเป็นแม่พลอยอ๋อไม่ต้องอยู่บ้านแล้วไม่ต้องอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนก็ออกมาเป็นผู้หญิงทำงานเป็น working woman อันนี้ก็คือถ้าเราอ่านจากชื่อหนังสือก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้แต่พอเราเข้าไปดูเนื้อในของหนังสืออะมันมีรายละเอียดเชิงประวัติศาสตร์ที่มันสนุกมากค่ะคุณผู้ชมแล้วมันมีจุดให้ถกเถียงนะว่าสรุปแล้วอะการเข้าสู่การเป็นพยาบาลของหญิงสยามนะคะในช่วงประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยคือการที่ผู้หญิงสยามได้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่จริงหรือเปล่าแล้วก่อนที่จะไปถึงความเป็นสมัยใหม่นั้นน่ะพวกเธอต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้างและอุปสรรคในความคุณผู้ชมเข้าไปอ่านแล้วคุณผู้ชมจะตกใจในความล้าหลังป่าเถื่อนของสยามประเทศจริงจริงยังไงยังไงเดี๋ยวจะเริ่มต้นอย่างนี้เลยว่าตอนแรกสุดเลยเนี่ยนะคะพี่แขกอ่ะจะค่อยๆไล่เรียงไปตอนแรกก็คือว่าก่อนที่เราจะพูดถึงทำไมถึงจะต้องมีพยาบาลเนี่ยมันเริ่มจาก สมัยรัชกาลที่4อะค่ะตัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นคนที่สนใจในวิทยาการของตะวันตกครับซึ่งส่วนหนึ่งของการสนใจในวิทยาการและความรู้ของตะวันตกเพราะสยามเองก็เผชิญหน้ากับจักรวรรดินิยมตะวันตกแล้วนอกจากจะเผชิญหน้ากับจักรวรรดินิยมตะวันตกแล้วก็มีมิชชันนารีนะคะเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยแล้วหนึ่งในข้อวิจารณ์ของมิชชันนารีชาวตะวันตกอ่ะก็นำมาซึ่งเขาเรียกว่าความไม่มั่นคงเนี่ยของชนชั้นนำสยามอย่างเช่น หมอบรัดเลย์นะคะหมอบรัดเลย์เนี่ยได้วิจารณ์เกี่ยวกับวิธีคลอดลูกของหญิงไทย ว่ามันนำมาซึ่งอันตรายต่อผู้หญิงสยามเมื่อคลอดบุตร นี่คือหมอฝรั่งนะคะแดนบิชบรัดเลย์หมอบรัดเลย์ก็บอกว่าการผดุงครรภ์และการพยาบาลที่ปฏิบัติกันอยู่ในสยามเป็นสิ่งที่อันตรายต่อผู้หญิงสยามเมื่อคลอดบุตรรวมถึงความทรมานในการอยู่ไฟหลังคลอดทารกที่เกิดมามักมีโรคแทรกซ้อนอัตราการตายของแม่และเด็กอยู่ในระดับสูงแล้วหลังจากแล้วพร้อมๆกับที่วิจารณ์หมอบรัดเลย์ก็เสนอไปที่พระมหากษัตริย์เลยบอกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการผดุงครรภ์และการพยาบาลแล้วหมอบรัดเลย์นะคะในปี2325ข
ขอลบนิดนึงนะ2325อันนี้แม่นั้น543เธอลบให้หน่อยสิ2325คุณผู้ชมใครขอร้องได้ไหม2385ขอร้องการเขียนหนังสือพวกนี้ใครขอเป็นคริสตศักราชหมดได้ไหมอ่ะ2385 1842 1842ครับนี่มันกลางศตวรรษที่19นะคุณผู้ชมครับซึ่งโลกตะวันตกอ่ะเขาเป็นโลกสมัยใหม่แล้วใช่อันเนี้ยคือโลกทั้งใบนะคะโดยเฉพาะโลกตะวันตกได้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับแทบจะมีเครื่องแบบมีอุปกรณ์การไฟฟ้าอะไรใช้แล้วอ่ะครับแต่อันนี้คือสยามยังคลอดบุตรและอยู่ไฟอยู่ครับแล้วหมอบรัดเลย์อ่ะก็แปลนะคะแล้วเรียบเรียงตำราสูตินรีแพทย์ของอเมริกาชื่อ Treatise of Midwifery ชื่อภาษาไทยว่าคัมภีร์คันธรักษาคันธรักษาเข้มเขียนสิคันธรักษาเราจะมาดูค่ะคุณผู้ชมว่าเข้มเขียนภาษาไทยถูกหรือเปล่าเขียนคันธรักษาตายแล้วนี่ไม่ใช่รัชกาลที่4ของไทยรัชกาลที่3รัชกาลที่3นะเขียนหมอบรัดเลเขียนคัมภีร์คันธรักษาเอ๊ะถออะไรอ่ะปริญญาโทธรรมศาสตร์นี่หรือเปล่าคันธรักษานี่หรือเปล่าครับคืออะไรคันแล้วก็ธรักษาธไหนอ่ะธไหนฮะธไหนฮะทอธงเหรอทอธงเหรอเขียนคันให้ถูกก่อนเขียนคันให้ถูกก่อนก็คันนี้ไม่เหรอคันเขียนคันก่อนเขียนให้มันมั่นใจหน่อยหัวพอสำเภาอยู่ไหนครับหัวพอสำเภาอันนี้มันถอถุงโอ้เขียนคันดีๆโอเคตั้งคันน่ะแล้วก็ทอทหารทอทหารแล้วก็รักษาอ๋อเขียนอย่างนี้นี่เห็นไหมยากจะตายเนี่ยยากยากยากแต่คำว่าคันเธอต้องเขียนได้มันปกติผมจะเขียนปกติคันปกติเขียนคันอย่างนั้นคันของควายแม่นาคาดอหนูได้คันได้อย่างเดียวคันอย่างเดียวคันธรักษาก็เขียนเสร็จนะคะก็พูดถึงอาการโรควิธีการรักษาฝ่ายสูติกรรมแผนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ดูเหมือนราชสำนักสยามเวลานั้นไม่ได้ให้ความสนใจความรู้สมัยใหม่หมอประเดี๋ยวเรียงตำราแล้วเข้าถวายการรักษาพดุงครรภ์ตามตะวันตกไหมก็ไม่มีใครเรียกไปรักษาเลยขณะที่ตำราเล่มนี้ได้รับความสนใจในแง่ของความพยายามของหมอบรัดเลย์ต่อการแทรกความเชื่อทางคริสต์ศาสนาเข้ามาคือแทนที่ชาวสยามจะมองว่าคุณหมอบรัดเลย์อุตส่าห์แปลการแปลมันไม่ได้ง่ายนะแปลตำราอันนี้จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแทนที่จะมองว่าโอ้โหเขาอยากมาช่วยการแพทย์เขาอยากมาเผยแพร่ศาสนาใช้เรื่องตำราการแพทย์เป็นเครื่องมือแล้ว10ปีหลังจากนั้นหมอประเลยถึงถูกเรียกใช้มีโอกาสถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระบรมราชินีในรัชกาลที่4ภายหลังจากมีประสูติการพระราชโอรสและมีพระอาการไม่ดีแพทย์หลวงช่วยการรักษาพยาบาลแต่ไม่เป็นผลรัชกาลที่4และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเจ้ากรมหมอรวมทั้งแพทย์ที่ถวายการรักษาขณะนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเรียกหมอฝรั่งมาละอ๋อหมอไทยเอาไม่อยู่แล้วหมอไทยเอาไม่อยู่แล้วแล้วหมอบัตรเลก็บันทึกไว้อย่างนี้ได้มาเชิญตัวไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปเฝ้าเยี่ยมพระมเหสีพระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบัตรเลจำชื่อไม่ได้ว่ามีหลายพระองค์พระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระประสูติการข้าพเจ้าได้เข้าไปในพระราชฐานชั้นในอันเป็นที่ประทับของฝ่ายในซึ่งยังไม่เคยมีชาวยุโรปคนใดได้รับอนุญาตให้เยี่ยมกรายเข้าไปเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขอร้องให้ข้าพเจ้าถวายการรักษาพยาบาลพระนางข้าพเจ้าได้ถลันเข้าไปและจัดเตาไฟที่พระนางกำลังบรรทมเพลิงอยู่ออกไปให้ห่างและข้าพเจ้าจึงเปิดพระบัญชรคือเปิดหน้าต่างที่ปิดไว้เกือบสนิทจนทำให้อากาศไม่สามารถจะถ่ายเทได้แล้วลงมือรักษาด้วยหลักสูตรวิชาสูติกรรมแผนใหม่ไม่ช้าพระนางก็ค่อยทุเลาคือในสมัยก่อนนะคะคุณผู้ชมที่ตายเป็นแม่นาคตายท้องตายตอนคลอดอ่ะเพราะว่ามีการติดเชื้อตอนคลอดพอคนเราอ่ะพอติดเชื้อมันจะไข้ขึ้นสูงครับแต่ว่า
คนสมัยก่อนน่ะก็เอาไปอยู่ไฟคืออยู่ไฟอ่ะเพื่อไม่ให้ติดเชื้อแต่เคสที่ติดเชื้อไปแล้วอ่ะเอาไปอยู่ไฟก็จะยิ่งร้อนนะแล้วก็เลยจะตายจากการอยู่ไฟครับทีนี้แม้หมอบรัดเลจะถวายการรักษาแต่ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีและพระพยุรญาตไม่ทรงเชื่อถือในวิธีการรักษาพยาบาลของหมอบรัดเลที่เป็นชาวต่างชาติและเป็นผู้ชายด้วยนึกออกป่ะคือนี่เป็นเรื่องใหม่มากนะคะที่ผู้ชายได้เข้าไปในพระราชฐานชั้นในอ่ะซึ่งเป็นที่ต้องห้ามแล้วไม่พอได้ไปทำคลอดอะไรอย่างเงี้ยได้ไปดูแลเรื่องการคลอดอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนแบบฟ้าถล่มดินทลายอ่ะสำหรับฝ่ายในราชสำนักอย่างตอนนั้นทีนี้ท้ายที่สุดนะคะคุณผู้ชมคือสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีเนี่ยปฏิเสธการรักษาแบบตอนตกแล้วขอกลับมาอยู่ไฟแล้วก็เรียกตัวแพทย์หลวงมาถวายการรักษาสับเปลี่ยนกับหมอปรัดเลจนกระทั่งอาการทรุดหนักจากที่อาการกำลังจะดีขึ้นน่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็โปรดให้เรียกหมอปรัดเลเข้ามาถวายการรักษาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่สามารถช่วยชีวิตพระนางไว้ได้พระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีสวรรคตเมื่อ10ตุลาก็หมอปรัดเลไม่สามารถช่วยเกิดผมคือเราไม่ต้องเอาทุกอย่างมาเกี่ยวข้องนะคะสิบตุลาทีนี้การสวรรคตของสมพระบาทสมเด็จของสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีเนี่ยก็ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอ่ะออกแบบรู้สึกเสียใจเนาะคือรู้สึกเสียใจว่าฉันก็เอาหมอฝรั่งมาแล้วแบบช่วยแบบรอดแล้วอ่ะรอดแล้วเราก็แบบแล้วก็ไม่ยอมอีกไม่ยอมแหละกลับไปอยู่ไฟเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็ออกประกาศเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแล้วฉบับภาษาอังกฤษก็เผยแพร่ในหมู่พระสหายชาวอังกฤษว่าด้วยเหตุที่พระนางทรงมีผู้สนิทสนมคุ้นเคยอยู่เกือบทุกแว่นแคว้นในประเทศสยามและประเทศใกล้เคียงจีนปัตตาเวียมะละแมงชาวต่างชาติที่เคยเป็นพระสหายใกล้ชิดและได้กลายเป็นพระสหายของพระนางด้วยประกาศนี้อยากจะบอกว่าทุกคนจะได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีซึ่งเขาก็วิเคราะห์ว่าประกาศนี้แสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่ 4ไม่ทรงต้องการให้เหล่าชาวต่างชาติเข้าใจว่าราชสำนักพระองค์ล้าหลังคือหลังจากที่พระนางเจ้าสมนัสเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วอ่ะเพราะการคลอดบุตรอ่ะการที่พระปางกษัตริย์อ่ะต้องออกแถลงการเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคือมันแสดงให้เห็นว่าเราแคร์สายตาของโลกใบนี้ที่จะมองเราว่าเราป่าเถื่อนหรือเปล่าเราเข้าไม่ถึงการแพทย์สมัยใหม่หรือเปล่าเรายังงมงายเชื่อในไสยศาสตร์หรือเปล่าก็เลยแบบต้องออกแถลงการไปเลยว่าฉันได้เอาหมอฝรั่งเข้ามารักษาแล้ว1 2 3 4นะคะเขาก็บอกว่าเพราะว่าการรักษาพยาบาลตามจารีตดั้งเดิมเนี่ยถูกมองโดยสายตาชาวตะวันตกว่าเป็นพิธีกรรมไสยศาสตร์งมงายนะคะประกาศอันเนี้ยจึงมีการเขียนเลยนะว่านี่รอ4เขียนเองเข้าโพสต์ของเราแล้วใช่ คุณผู้ชมซึ่งแขกอ่านในหนังสือเล่มนี้แล้วแขกก็แบบโอ้โหคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากอ่ะครับคือตัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอ่ะถึงขั้นต้องบันทึกไว้ในแถลงการเป็นภาษาอังกฤษบอกกับชาวโลกว่าข้าพเจ้าวางใจในวิธีรักษาพยาบาลในการคลอดบุตรของยุโรปและของอเมริกาและทรงเห็นว่าเป็นความเหลวไหลไร้สาระที่ผู้หญิงจะต้องอยู่ไฟตั้ง1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่งครับพระองค์ตรัสว่าต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นภายในพระราชวงศ์แต่ฝ่ายในไม่เห็นด้วยอันนี้คือฝรั่งมาเขียนไว้นะแต่ฝ่ายในไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าเหล่าสตรีฝ่ายในต่างหากที่เป็นฝ่ายมีประสูติการไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือมันเป็นการสู้กันคือพระบาทรัชกาลที่4ก็บอกว่าเราจะต้องเอาวิทยาการตอนตกไปแล้วไม่เห็นด้วยเลยกับการอยู่ไฟแบบโบราณแล้วก็ได้พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วพยายามจนสุดความสามารถแล้วแต่โดยโดนฝ่ายในสไตรค์แบ็คด้วยการบอกว่าช็อตฟิวผู้หญิงค่ะเป็นฝ่ายมีประสูติการไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นจึงปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีการคลอดซึ่งหมอบรัดเลก็เลยเสร็จ
แสดงความคิดเห็นว่าประเพณีการคลอดของสยามมีอำนาจยิ่งกว่าอำนาจของกษัตริย์เลิศนี่เลิศคุณผู้ชมการเรียนประวัติศาสตร์มันสนุกแบบนี้ถ้าได้กลับไปอ่านว่าเขาคุยอะไรกันมันมีบันทึกอะไรมันมีความเครียดความขับข้องใจอะไรคุณผู้ชมคิดดูว่ามันจะมีเกร็ดอะไรอยู่ในนั้นเราเรียนประวัติศาสตร์แบบที่สอนกันในโรงเรียนนึกออกปะเราก็จะเรียนว่าโอ้มีพระปีชาสามารถมีความกล้าหาญมีทำอันนั้นอันนี้สำเร็จอ่ะแต่ประวัติศาสตร์อีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์แบบอิงกับหลักฐานแล้วก็ได้บันทึกความเป็นมนุษย์ของผู้คนในอดีตเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกเข้าใจและเห็นใจพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นมาไหมคือฉันพยายามจะผลักดันเอาการแพทย์แผนใหม่ครับเข้ามารักษาอย่างน้อยก็เริ่มต้นในวังก่อนเรื่องการคลอดบุตรเพราะว่าคลอดลูกแล้วก็ตายคลอดลูกแล้วก็ตายคลอดลูกแล้วก็ตายกันเยอะมากฝ่ายนายแรงมากเลยทำไมต้องต่อต้านกันแรงขนาดนี้คลอดฟิวแรงมากสตรีฝ่ายในต่างหากที่เป็นฝ่ายมีประสูติการวิชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงปฏิเสธที่เปลี่ยนแปลงประเพณีการคลอดหมอฝรั่งกุมขมับแล้วก็บอกว่าประเพณีการคลอดของสยามมีอำนาจยิ่งกว่าอำนาจของกษัตริย์เปลี่ยนแปลงไม่ได้หนังสือเล่มนี้ไปซื้อค่ะสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมของมติชนใช่ไหมครับใช่ไหมศิลปะวัฒนธรรมก็คืออยู่ในเครือของมติชนนะคะยังไม่พอยังไม่พอแล้วเจ้านายฝ่ายแน่ฝ่ายในคือผู้หญิงเนาะฝ่ายแน่คือผู้ชายครับก็มีนะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้โดดเดี่ยวมีอีกพระองค์หนึ่งที่เป็นแนวร่วมก็คือสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เชิญหมอบัตรเลไปรักษาหม่อมและพระธิดาที่เพิ่งคลอดของพระองค์แต่หมอบัตรเลก็ไม่อาจช่วยชีวิตพระธิดาไว้ทันค่ะเพราะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงมีพระราชดำริที่จะให้หมอบัลเลย์รักษาหม่อมพระองค์นั้นแต่เพียงผู้เดียวแทนแพทย์แผนเดิมแต่ไม่อาจทำได้เพราะพระราชมารดาและเหล่าภักขินีรวมถึงเหล่าผู้อาวุโสไม่เห็นด้วยรวมไปถึงกรณีของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรปักษ์ซึ่งทรงปฏิญาณว่าหากหม่อมของพระองค์มีบุตรอีกครั้งจะไม่ให้อยู่ไฟเป็นอันขาดเนื่องจากเมื่อครั้งที่พระองค์มีบุตรคนแรกหม่อมเปี่ยมผู้เป็นมารดาเป็นไข้ทุรนทุรายทนความร้อนไม่ได้แต่พวกผู้ใหญ่ที่พยาบาลบังคับให้อยู่ไฟจนหม่อมเปี่ยมตายคือมันเป็นการสู้กันระหว่างฝ่ายหน้ากับฝ่ายในฝ่ายหน้าเนี่ยขุนปราบปริปักษ์พระปิ่นเกล้าพระจอมเกล้าทุกคนจะแบบเอาหมอฝรั่งไปรักษาฝรั่งไปรักษาแต่ฝ่ายในก็คือทั้งพระภคินีพี่สาวญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายทุกคนบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่ไฟแล้วเหมือนกับอันนี้พูดว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะนี่คือจิมมี่ของฉันเธอไม่ยุ่งเธอไม่ได้เป็นคนคลอดใช่ แต่ผู้หญิงหัวก้าวหน้าคนแรกปี2432เอาละลบอยู่แล้ว2432ลบ543สิ2432 1889ใกล้จะถึงศตวรรษที่20แล้วนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของรัชกาลที่5เลิกบรรทมเพลิงแบบไทยเลิกอยู่ไฟเลิกอยู่ไฟหันมาใช้วิธีการพยาบาลแบบตอนตกเมื่อคราวที่มีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิแล้วทรงทับประชวนด้วยพิษไข้ตามคำแนะนำของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรปักษ์ที่ชี้แจงถึงคุณประโยชน์และวิธีการพยาบาลแบบตะวันตกก็เลยนำนายแพทย์ชื่อปีเตอร์กาแวนนะคะเข้าถวายการดูแลทรงมีพระประสูติการตามแนวทางของพระดุงคันแผนใหม่แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นพอระดับเบอร์หนึ่งเลิกอยู่ไฟคนอื่นก็เลิกตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเป็นหมุดหมาย1889เป็นหมุดหมายที่เราอะยอมที่จะเชื่อในการแพทย์สมัยใหม่จากฝ่ายหญิงเป็นหมุดหมายสำคัญเลยเพราะว่าเบอร์หนึ่งเพราะว่าทีแรกผู้หญิงไม่ยอมไงไม่ยอมแล้วคือเรื่องอยู่ไฟมันให้ผู้ชายบังคับไม่ได้อะจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยตามหลักการและเหตุผลและเลิกด้วยตนเองนะคะแล้วพอปี2439ก่อนที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสวภาผ่องศรีทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เลยมีการเปิดโรงเรียนหญิงแพทย์พดุงครรภ์และการพยาบาลไข้2439ก็บวกไปอีก7ปี1896 896นี่ประวัติศาสตร์เริ่มมาจากตรงนี้นะคะโรงเรียนหญิงแพทย์พดุงครรภ์และการพยาบาลไข้เป็นโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีเนี่ยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นตามที่หมอชื่อฮันส์อดัมเซนมีชื่อไทยว่าพระบำบัดสัพโรคบำบัดสัพโรคเขาเป็นฝรั่งนะฮะเขียนสิบำบัดสัพโรคยากอีกอะยากอีกอะบำบัดสัพโรคไหนบำบัดสัพโรคอันนี้ไม่น่าจะยากบำบัดสัพน่าจะสัพอย่างนี้นะสัพโรคบำบัดสัพโรคชื่อจริงชื่อฮันส์ H A N S แล้วก็ A M อดัมอดัมA D A M แล้วก็ S E N เนี่ยใช่ S E N อ่ะพี่ E N โอเคนี่ชื่อเล่นชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อบำบัดสัพโรคพระนะเป็นคุณพระนะเป็นคุณพระก็บอกว่าเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่คือแทนที่จะเอาเงินน่ะไปสร้างโบสถ์วิหารก็ออกมาสร้างโรงเรียนแพทย์นะคะเราก็บอกว่าใช้เงิน 3,375 บาท 3,375 บาทซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เงินเดือนอาจารย์ครูสอนภาษาไทยเบี้ยเลี้ยงเด็กนักเรียนหญิงตั้งโรงเรียนเพื่อประโยชน์แก่การพยาบาลหญิงคลอดบุตรแล้วก็ถือเป็นพระราชกุศลครับคือทำบุญวันเกิดนั่นเองอ๋อแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าการแพทย์ตะวันตกเนี่ยที่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของเจ้านายฝ่ายนายเนื่องจากผู้รักษาพยาบาลเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นคนต่างชาติก็เลยจะตั้งโรงเรียนพยาบาลเพื่อเอาผู้หญิงคนไทยมาเรียนแล้วจะได้ฉันไม่ต้องการคลอดกับผู้ชายฉันต้องการคลอดกับผู้หญิงอันเนี้ยนี่คือที่มาของการตั้งโรงเรียนพยาบาลและเอาผู้หญิงไปเรียนเพื่อที่จะได้เอาไปทำคลอดเจ้านายฝ่ายในโดยไม่มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจฉันไม่ต้องการให้ผู้ชายฝรั่งอ๋ออย่างน้อยอย่างน้อยฉันมาทำคลอดฉันอย่างน้อยฉันรับวัฒนธรรมแบบฝรั่งมาแล้วแต่ขอยังมาแบบแต่ฉันไม่เอาหมอผู้ชายไม่เอาผู้ชายอย่างน้อยขอเป็นผู้หญิงก่อนซึ่งเขาก็ประกาศรับนักเรียนรุ่นแรกเป็นหญิงโสดหรือมีสามีแล้วก็ได้อายุ 15-40 ปีที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรเพราะตอนนี้มีข่าวกระทรวงสาธารณสุขอ่ะเขาจะแก้ไขปัญหาพยาบาลขาดแคลนโดยการที่เปิดหลักสูตร2ปีครึ่งแล้วก็รับคนจบปริญญาตรีทุกสาขาแล้วคนก็โวยวายนู่นนั่นนี่พี่แขกก็เลยแบบเดียวพวกก่อนพวกเธอจะโวยวายพวกเธอมาดูประวัติศาสตร์ว่ากว่ามันจะเป็นพยาบาลเนี้ยมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วจะได้เลิกโวยวายสมัยรัชกาลที่5ครับเขารับอายุถึง40เลยอ่ะถึง40ถึง40ทั้งที่อายุไขเฉลี่ยเนี่ย35ก็ตายรับอายุ15ถึง40แต่งงานแล้วก็ได้มีผัวแล้วก็ได้จะได้เงินเดือนด้วยนะแต่ต้องทำสัญญากับกรมพยาบาลว่าต้องเรียนครบ3ปีสอบไล่ความรู้ได้ประกาศนียบัตรต้องรับราชการนี่มีใช้ทุนนะต้องรับราชการอยู่โรงพยาบาล3ปีก่อนที่จะออกไปทำงานนักเรียนรุ่นแรกนะคะมีคุณหญิงสงวนวีระไวทยะหรือสงวนชลานุเคราะห์แล้วก็ข้าหลวงอีก3คนแล้วก็มีผู้สมัครอีก10คนนักเรียนรุ่นแรกเนี่ยมี14คนซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นภรรยาลูกหลานข้าราชการอยู่แล้วก็คือเป็นคนในนิดนึงอ่ะที่น่าสนใจก็คืออุปสรรคของการสอนสมัยนั้นบอมให้ทายว่าอุปสรรคเกิดจากอะไร14คนที่มาเรียนเนี้ยสอนยากสอนเย็นทำไมอ่ะไม่รู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่รู้หนังสือเลยอ๋ออย่าเพราะว่าผู้หญิงไทยยังไม่ได้เรียนหนังสือเท่าไหร่ครับเรียกว่าโจ๊ะเลาะมาก็เรียนพยาบาลเลยโดยที่ยังไม่ได้เรียนกอไก่ขอไข่มาแบบงงๆใช่คือการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหญิงแพทย์พดุงครรภ์เนี่ย
คุณหมอบำบัดสัพพโลกเนี่ยนะ คุณครูแล้วตามรายงานของคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าหลักสูตรนะแบ่งเป็น3หมวดคือหมวดที่1ศึกษาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับมดลูกมดลูกพิการกระดูกเชิงกรานปกติและพิการระบบประจำเดือน2โรคเกิดระหว่างตั้งครรภ์รกสายรกการแท้งบุตร3วิธีการรักษาพยาบาลและการคลอดบุตรแล้วก็หลักสูตรเนี่ยเน้นไปที่การผดุงครรภ์ซึ่งมันจะทำให้เราเห็นว่าสาขาการเรียนพยาบาลในประเทศไทยอ่ะแม้กระทั่งสมัยพี่แขกเด็กๆอ่ะเขาจะเน้นไปเรียนผดุงครรภ์ก่อนเรียนวิชาพยาบาลจริงๆอ่ะแล้ววิชาพยาบาลจริงๆมันเหมือนจะมีแบบศักดิ์ศรีสูงกว่าพวกผดุงครรภ์ผดุงครรภ์เหมือนจะเรียน2ปีแล้วไปประจำอยู่ตามสถานีอนามัยทั่วประเทศอ่ะเพราะเน้นเรื่องการคลอดก่อนครับแล้วเขาก็บอกว่าแต่เนี่ยหลักสูตรออกมาแบบตามฝรั่งเลยนะเป๊ะๆแต่ว่านักเรียนหญิงมีความรู้น้อยกระทั่งอ่านเขียนภาษาไทยก็ไม่ได้เจ้าพระยาพาสกรวงศ์กราบบังคมทูลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2443ว่าในการนักเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ที่ลำบากอยู่นี้ด้วยไม่รู้หนังสืออยู่มากต้องให้เรียนหนังสือไทยและหนังสือฝรั่งด้วยเป็นการที่เกื้อกูลไม่รู้หนังสือแล้วก็ใช้ไม่ได้สงสารเลยอุตส่าห์มาแล้วฉันมาสมัครแล้วแต่ว่าไม่มีความรู้เธอสอนไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็บอกว่าใน3หมวดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้สอนไว้แต่เพียงย่อก่อนด้วยพวกนักเรียนยังหาเข้าใจหนังสือไทยพอที่จะรีบสอนให้พิสดารตามคัมภีร์ได้ไหมเทคสบุ๊กเรียกว่าคัมภีร์ในเวลานี้มีนักเรียนอยู่3คนซึ่งได้รู้หนังสือแล้วนั้นคือใน14คนน่ะมีคนรู้หนังสือ3คนข้าพเจ้าได้สอนฝึกหัดไว้พอที่จะใช้สอยได้บ้างแล้วแต่หาชำนาญโดยละเอียดไม่นอกจากนั้นยังใช้ไม่ได้ไม่มีใครสอบผ่านการเรียนช้าแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งการเรียนช้าเพราะยังกังวลด้วยบุตรและสามีอยู่โอ้โหลูกก็ต้องเลี้ยงผัวก็ต้องดูแลไปเสร็จเดี๋ยวต้องทำกับข้าวอะไรให้ผัวกินให้ลูกกินใช่ผู้หญิงยุคนั้นคือเขาก็ไม่ค่อยมีการศึกษาจะพูดว่าเขาไม่มีการศึกษาไม่ได้มันไม่มีการการศึกษาใช่ไม่มีโอกาสให้เขาได้เรียนมันไม่ใช่ไม่มีโอกาสมันไม่อยู่ในโลกมันไม่อยู่ในคอนเซ็ปต์คือถ้าเวลาอยู่พูดว่าไม่มีโอกาสอะแปลว่ามีสมัยนี้มีโรงเรียนแต่อยู่ไม่มีรถไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอันนั้นเรียกว่าขาดโอกาสแต่ในยุคนั้นน่ะการเรียนมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับผู้หญิงด้วยหรือเปล่าสำหรับทุกคนสำหรับทุกคนเพราะความรู้เป็นทรัพย์สงวนสำหรับผู้ปกครองเท่านั้นอ๋อสำหรับชนชั้นเธอเป็นไพ่เรียนหนังสือไปทำไมไปทำนงทำนาอะไรอย่างนี้ไปทำนามึงเป็นไพ่สักเลขมึงไปใช้แรงงานเขาสักอะไรก็ให้ทำการศึกษาเริ่มสมัยร.6ถูกไหมครับ not like that ไปอ่านวิทยานิพนธ์พี่แขกหาปีไหนคะไม่คือจะบอกว่าแนวคิด public education มันมาพร้อมกับรัฐชาติสมัยใหม่และมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นใดๆที่ไม่ใช่รัฐชาติสมัยใหม่อ่ะไม่มีคอนเซ็ปต์ให้คนเรียนหนังสือไม่มีคอนเซ็ปต์เรื่อง public education คำว่า public อ่ะ public transportation public housing public education ครับมันมาด้วยกัน public space เพราะฉะนั้นในการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอ่ะไม่มีคอนเซ็ปต์ว่าด้วย public การศึกษาความรู้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสมบัติที่สงวนไว้สำหรับที่เขาระบุไว้แล้วว่าถ้าอยู่เป็นชนชั้นนี้อยู่ถึงจะได้เรียนอยู่มีความชอบธรรมที่จะครอบครองทรัพย์สมบัติอันนี้ก็แม้กระทั่งพระไตรปิฎกอ่ะยังต้องเอาไปไว้ในตู้ในหอไม่ใช่ในตู้ในหอเอาไปไว้กลางน้ำบันไดขึ้นก็ไม่มีเออเพราะฉะนั้นเท็กซ์บุ๊กสำหรับโลกป่าเถื่อนเนี่ยนะ มันมีไว้กราบไหว้มันไม่ได้มีไว้อ่านไม่ได้มีไว้เพื่อคอนซูมไม่ได้มีไว้เพื่อบริโภคยูถึงถูกสอนมาให้ไม่ให้เหยียบหนังสือยูต้องกราบหนังสือก่อนจะอ่านเพราะนี่เป็นมรดกของวิธีคิดแบบหอไตรอยู่กลางน้ำก็อ้างว่ากลัวปวกกินแต่จริงแล้วคือไม่ต้องการให้ใครขึ้นไปอ่านเลยกูรู้ของกูได้คนเดียว
แล้วกูอ่านได้อยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเวลากูอ่านแล้วกูจะมาบอกอะไรมึงต้องเชื่อเพราะมึงไม่ได้อ่านเหมือนกูมึงก็เถียงกูไม่ได้เพราะมีแต่กูเท่านั้นที่ได้อ่านเข้าใจยังนี่เรียนประวัติศาสตร์มาจริงหรือเปล่าเรียนแต่ว่าเรียนแต่ครูบาแค่นั้นแหละไม่แต่นี่มันเป็นคอนเซปต์เมทอดโลจีของการแบ่งเอร่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเราต้องรู้นะมันไม่งั้นเนี่ยยูจะออกมาเป็นโวกแบบบ้าบ้าบออะวอล์กที่ยูเอาคอนเซปต์ของศตวรรษที่20ไปอธิบายโลกศตวรรษที่7ยูเอาคอนเซปต์ของโลกศตวรรษที่18มาอธิบายศตวรรษที่21แล้วยูไปใช้ชุดคำศัพท์แบบเพราะผู้หญิงไม่มีโอกาสไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งของมันไม่ได้อยู่ในหัวเลยอะแล้วหนังสือเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ใครที่ไหนก็อ่านได้ถูกถ้ายูไปอ่านยูอาจจะป่วยผีเข้าและยูอาจจะตายก็ได้ยูออกมายูไปแตะต้องของที่ไม่ใช่ของยูอ่ะยูอาจจะโดนลงโทษอะไรอย่างเงี้ยมนต์กฤษณาการีใช่แต่อย่างไรก็ตามนะคะครับโรงเรียนเนี้ยก็ปิดอยู่ๆทำไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนึกออกปะเพราะว่ายังไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วอยู่ๆอ่ะสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีท่านก็อยู่ๆท่านยังไงก็ไม่รู้อ่ะท่านลืมให้เงินน่ะไปจ่ายตังค์ท่านลืมลืมแล้วกระทรวงธรรมการตอนนั้นน่ะก็เลยต้องไปยืมเงินคล้ายๆกับทำเรื่องกู้เงินหลวงอ่ะมาประมาณ 3,500 แล้วก็กู้จนเต็มวงเงินกู้ต่อไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครไปกล้าทวงใครจะกล้าทวงเธอหรือเปล่าก็เลยต้องปิดกิจการสมเด็จเจ้าคะเงินที่ยืมไปเอาคืนไม่คือท่านหยุดจ่ายแต่กระทรวงธรรมการซึ่งต้องรันโรงเรียนเนี้ยก็เลยไปขอกู้ก่อนขอกู้ของเงินรัฐบาลนึกออกปะเขาไม่กล้าไปทวงทีกู้ไป3เดือนมันเต็มวงเงินแล้วมันเขาไม่ให้กู้ต่อแล้วก็ยังไม่กล้าทวงก็เลยปิดโรงเรียนปิดเลยเนี่ยคุณผู้ชมไปอ่านสนุกมากเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีปี2451กลับมาเปิดอีกครั้งนึงมาเปิดที่ศิริราชเป็นแผนกของโรงเรียนราชแพทยาลัยครับครับก็ยังคงใช้หลักสูตรและระเบียบเดิมนะคะคือก็กราบบังคมทูลขอเปิดโรงเรียนใหม่ที่โรงพยาบาลศิริราชขอพระราชทานพระราชินูปถัมภ์จากสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีดุจก่อนและพระองค์ก็มีราชศรัทธารับไว้เป็นอุปถัมภ์เหมือนเดิมนี่มีความกล้าไปทวงกลับมาอีกรอบนึงพระยาวิสุทธะสุริยศักดิ์ไปทวงกราบบังคมทูลแล้วท่านก็ให้เหมือนเดิมให้เงินสนับสนุนเหมือนเดิมเหมือนเดิมให้สถานที่นะคะแล้วก็สภาพนะห้องน้ำใช้สังกะสีกั้นมีหลังคาส้วมเป็นถังชนิดรองเปลี่ยนถังทุกวันเวลากลางคืนใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาต้มดื่มและอาบเรือนนอนติดเรือนไม้ผู้ป่วยอายุรศาสตร์ด้านหนึ่งชิดกับห้องเก็บศพนักเรียนหญิงเข้าอยู่กินนอนในโรงเรียนทั้งหมด เลิกนักเรียนประเภทไปมาให้อยู่ประจำ นักเรียนพยาบาลครูมีจำนวนมากขึ้นก็เริ่มสร้างโรงเรียนอะไรไป แล้วก็เขาและในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยแน่ใจอ่ะว่าทำไมถึงกลับมาเปิดได้อ่ะแต่พี่แขกอ่านอ่ะพี่แขกคิดว่าเพราะมีคนกล้าไปทวงตังค์นี่แหละเขามาเปิดโรงพยาบาลศิริราชเพราะว่าไม่พี่แขกไม่ได้พูดถึงโรงพยาบาลศิริราชพูดถึงว่าไอ้โรงเรียนพยาบาลน่ะทำไมถึงได้กลับมาเปิดอีกครั้งนึงมีคนไปทวงตังค์มีคนกล้าไปขอตังค์ใหม่ไงมีทุนไปขอทุนไม่ละคือความอันแรกก็คือทำไมไม่มีใครกล้าไปขอเนาะตอนแรกอ่ะไม่มีใครกล้าไปทวงอ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มันมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือครับมีอีกโรงเรียนนึงมาเปิดก็คือพยาบาลจุฬาแล้วเหตุที่ของโรงพยาบาลจุฬาเปิดเนี่ยนะครับรอสอ112นั่นแหละที่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดงกันครับก็สู้รบกันแล้วก็คนตายเยอะครับแต่ปรากฏว่าของเราอ่ะไม่มีสภากาชาดไปช่วยทหารเลยอ๋อก็เลยตั้งสภากาชาดขึ้นเนี่ยคือท่านผู้หญิงเปลี่ยนพระสกรวงศ์อะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหประเทศอื่นเนี่ยนะเขาจะมีแบบ
การส่งเงินสิ่งของช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บบรรเทาความทุกข์ยากของเราอะทำไมไม่มีก็เลยตั้งไปขอใครอีกคราวนี้ไปขอพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีขอทรงเป็นชนนีบำรุงหรือเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดตั้งเพื่อบรรเทาทุกข์ยากของทหารความทราบถึงรัชกาลที่5พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าเป็นความคิดที่ต้องด้วยแบบอย่างอารยประเทศที่เจริญทั้งหลายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเป็นสภาชนนีแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีทรงเป็นสภานายิกามีท่านผู้หญิงเปลี่ยนพระสกลวงศ์เป็นเลขานุการะนุการินีเลขานุการินีนะคะต่างๆแล้วก็เลยตั้งเป็นที่เป็นโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้นมาแล้วก็มีประเด็นอีกอันนึงก็คือพอมีพยาบาลผู้หญิงอ่ะแล้วเอาไปรักษาทหารน่ะเอาแล้วเป็นประเด็นเจ้าเป็นจะเกิดการคบชู้อะไรกันหรือเปล่าการพยาบาลแต่เดิมใช้แต่บุรุษพยาบาลพยาบาลคนไข้ชายนางพยาบาลก็พยาบาลคนไข้หญิงแยกกันแต่จากเหตุการณ์เมื่อมีการซ้อมรบเสือป่าบุรุษพยาบาลต้องออกไปทำการพยาบาลในสนามทุกคนที่โรงพยาบาลศรีราชก็เหลือแต่นางพยาบาลเสือป่าที่เจ็บไข้เอาไว้ในพยาบาลสนามไม่ได้ส่งมาที่โรงพยาบาลศิริราชก็เลยนางพยาบาลผู้หญิงก็เลยต้องไปดูแลคนไข้ผู้ชายแล้วก็เลยกลัวกันมากเลยอะว่ามันไม่ดีเลยนะมันต้องเช็ดตัวต้องถึงเนื้อถึงตัวเกรงจะเกี้ยวเกิดการเกี้ยวนางพยาบาลจนเกิดเรื่องไม่ดีอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกอะมีอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมคะคุณผู้ชมกว่าไม่ได้เป็นพยาบาลอะมันไม่ง่ายนะทีนี้ก็มาเหมือนชัยนาทนเรนทรท่านผู้นี้เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคีย์เพอร์ซอนในหลายเรื่องของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ไทยเนาะก็เลยสร้างเนื้อเรทีฟขึ้นมาอันหนึ่งการพยาบาลด้วยผู้หญิงทำให้รู้สึกสบายขึ้นมากคือสบายทางใจประกอบด้วยนี่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะคนโดยมากย่อมนึกถึงแม่หรือพี่เลี้ยงยามไม่สบายนางพยาบาลแทนแม่ได้นั่นเองนับว่าการใช้พยาบาลหญิงได้รับผลดีจัดให้มีครั้งแรกที่โรงพยาบาลศิริราชทางสภากาชาดก็ยังไม่กล้าทำนี่ขิงขิงขิงโรงพยาบาลจุฬาไม่กล้าผู้พยาบาลผู้หญิงก็ดูแลคนไข้หญิงพยาบาลผู้ชายก็ดูแลคนไข้ชายศิริราชหัวก้าวหน้ากว่าใช้นางพยาบาลผู้หญิงดูแลผู้ชายการเสือป่าครั้งนั้นทำให้นางพยาบาลได้มีโอกาสพยาบาลทั้งหญิงและชายตามสมัยนิยมโอ้โหเป็นความแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่านางพยาบาลจะต้องมีใจคอหนักแน่นนักเรียนทุกคนต้องรู้จักวางตัวการทำงานร่วมกันระหว่างชายและหญิงก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาจะไม่มีการเกี้ยวพาราศีจะไม่มีการตกกลุ่มรักกันให้เสียวินัย แล้วรู้ไหมคะว่าตอนแรกเขาใส่ชุดอะไรกันพยาบาลอะไม่รู้เลยนุ่งจงกระเบนโอ้โหอยากเห็นภาพนุ่งจงกระเบนแล้วเราอะมีเครื่องแบบพยาบาลกันครั้งแรกเมื่อไหร่คือปี2460ค่ะเพราะว่าสยามได้เข้าร่วมเป็นสัมพันธมิตรกับฝ่ายอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วก็เลยเอาคนเยอรมันน่ะไปขังเอาเฉลยเยอรมันไปขัง1917ปีปฏิวัติรัสเซียของแก้วตาค่ะ แล้วทีนี้ราชการก็บอกว่าจะเอาเยอรมันเนี่ยเฉลยเยอรมันน่ะไปส่งให้ฝ่ายอังกฤษที่เมืองมัทราชประเทศอินเดียแล้วการเอาเฉลยอะไปอินเดียต้องเอานางพยาบาลไปด้วย12คนแล้วก็จะต้องเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราชนี่ไปราชการพิเศษนะแล้วทีนี้ก็เลยแบบเชียร์แล้วต้องไปเมืองนอกแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นต้องหายูนิฟอร์มต้องเพราะว่าไปดูประเทศอื่นเขาเป็นยูนิฟอร์มไงของเรานุ่งจงกระเบนไม่ได้เพราะเราจะไปเมืองนอกก็เลยออกแบบเป็นกระโปรงกับเสื้อจิตกันสีขาวเย็บหลุมหลวมยาวเกือบถึงตาตุ่มคอกลมที่หน้าอกเสื้อข้างซ้ายขวามีเกร็ดใหญ่อยู่สองข้างแขนเสื้อยาวแค่ศอกจีบพองๆรอบปลายแขนคาดเข็มขัดหลุมหลวมสวมหมวกจีบสวมหมวกสีขาวจีบพองๆให้ดูคล้ายทรงม่อตาลสวมถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าหุ้มส้นสีขาวนับเป็นเครื่องแบบพยาบาลชุดแรกแล้วก็อย่างนี้นะมีเสื้อผ้าขาวคลุมยาวพ้นเข่ามีสายคาดเอว
มีหมวกผ้าขาวพับขึ้นข้างบนเพื่อให้ดูงามตาข้าพเจ้าชอบหมวกรูปนี้เพราะนางพยาบาลไม่ต้องกังวลและเสียเวลาทำผมให้สวย ทั้งเวลาไปทะเลลมพัดผมจะได้ไม่ยุ่งเขาคิดละเอียดเห็นว่าเขาต้องไปเรือไงต้องไปเรือต้องไปเรือต้องไปเรือเดี๋ยวผมจะเมื่อทำตัวอย่างมาใช่เดี๋ยวผมเสียทรงเดี๋ยวผมเสียทรงค่ะเมื่อทำตัวอย่างมาลองดูแล้วก็เห็นว่ารับหน้านางพยาบาลดีทุกคนอู้ละเอียดนะเลยใช้เครื่องแต่งกายพยาบาลแบบนี้สำหรับนางพยาบาลอื่นด้วยตลอดมาแล้วก็มีการบันทึกของฝ่ายที่ต้องแต่งบ้างผู้หญิงชื่อละมุนนะคะเจละมุนเจละมุนพยาบาลที่เอาเฉลยไปส่งอินเดียนะ การแต่งกายของนักเรียนรุ่นข้าพเจ้ายังไม่รัดกุมเท่าใดนักนุ่งผ้าสีตามชอบมีชายกระเบนสวมรองเท้าแตะและสวมเสื้อธรรมดาเมื่อต้องมาสวมเครื่องแบบนี้ก็เลยเอานุ่งจงกระเบนไว้ข้างใน แล้วเอาชุดพยาบาลทับตรงหัวเข่าจะมองเห็นผ้านุ่งแลบของมาเหมือนกันทุกคนใส่หมวกแล้วก็ใส่รองเท้าแตะไม่ชินไม่ชินไม่ชินมันลมมันเครื่องมันเย็นลมมันเย็นลมมันโอ้สนุกอยากให้ไปอ่านนี่คือแบบน้อยมากในรายละเอียดที่ Amazing ที่พี่แขกได้อ่านเนี่ยครับแล้วก็มีการเราก็จะพึ่งพาครูฝรั่งต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เราก็ต้องมีอาจารย์สอนพยาบาลก็เลยคัดนักเรียนที่เรียนเก่งไปเรียนที่ฟิลิปปินส์3คนแรกนะพยาบาล3คนแรกที่ไปเรียนฟิลิปปินส์ชื่อมณีสหัสสานนท์แล้วก็ละออฮิกส์นามสกุลเฮกส์เป็นลูกครึ่งต่อมาชื่อนางอัพพันตราพาดพิสารแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อเอมมบุชเอาน่าจะเลือกผมว่าน่าจะต้องเลือกคนที่แบบเรียนภาษาอังกฤษหรือรู้ภาษาอังกฤษแน่ๆนางสาวมณีสหัสสานนท์เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์นะคะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ละออพลังกูลหรือละออฮิกส์เนี่ยบิดาชื่อเจมส์ฮิกส์ต่อมาเจมส์ฮิกส์เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรรู้ไหมคะเยี่ยมคุณรู้สึกพี่นี่แขกเอาเรื่องเล็กๆเหล่านี้มาเล่าเพราะว่าจะได้เห็นว่าสยามมันคอสโมโพลิแทนมากในยุคนั้นมันมีคนทุกชาติทุกภาษาแล้วก็มันสนุกแล้วมันสนุกแล้วมันเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยบำบัดสัพพโลกนี่นายเจมส์ฮิกส์เปลี่ยนชื่อเป็นเยี่ยมหิตศักดิ์ต้องเปลี่ยนเป็นไทยแล้วลูกก็ชื่อละออฮิกส์ต้องออกเสียงดีๆฮิกส์ก็เนี่ยไปเรียนพยาบาลกันที่ฟิลิปปินส์แล้วก็นางสาวเอมมาบุชคนนี้ไม่ปรากฏประวัติเลยนะเป็นแบบเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัฒนาอ๋อวัฒนาก็คือเดียวกับโรงเรียนพี่แขกดาราวิทยาลัยใช่ใช่นี่เดี๋ยวจะมีเรื่องนักเรียนจากเชียงใหม่ที่จบดาราแล้วจะต้องไปเรียนพยาบาลเมืองนอกแล้วก็มีอุปสรรคมากมายทั้งที่สอบได้สอบผ่านอะไรด้วยนะอ๋อแล้วดูสภาพการเรียนการสอนห้องเรียนอัตคัดห้องเรียนเป็นตึกเล็กๆจุนักเรียนได้ประมาณ25คนครับนักเรียนหญิงเริ่มวิชาพดุงครรภ์ปี3ทำการเดโมนสเตรชั่นเนี่ยไม่มีเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์เข็มฉีดยาเครื่องให้น้ำเกลือต้องยืมจากบอร์ดคนไข้เพราะทางโรงพยาบาลไม่มีงบเบิกจ่ายแย่งกันใช้แย่งกันสอนอยู่2ปีในส่วนสถานที่คลอดบุตรในสมัยนั้นยังคับแคบและไม่น่าดูรับมารดาคลอดบุตรได้จำนวนน้อยค่อยๆขยายทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆในภายหลังไม่ใช่ง่ายและไม่สนุกในการจัดเวลาทำงานคือต้องเข้าเวรเช้าบ่ายดึกนักเรียนเคยสบายมามากแล้วประกอบกับความไม่ปลอดภัยเพราะมีผู้ร้ายเขาแย่งชิงเข้าของอยู่เนืองๆคือมาเข้าเวรเนี่ยโดนปล้นการแบ่งนักเรียนลงทำงานประจำเวรบ่ายดึกพบอุปสรรคเช่นลาออกประท้วงขัดขวางพอจะเอาจริงให้ลาออกจริงก็ไม่มีใครกล้าลาออกบางคนก็กระด้างไปในทางเล่ห์เหลี่ยมต่างๆป่วยบ้างลากิจบ้างลาทำศพย่าบ้างน่าจะหมายถึงย่าที่สนามมากกว่าวายเนี่ยค่ะนี่คืออินโทรดักชันหนูมีเรื่องสนุกนี่พี่แขกแบบมาร์กไว้เต็มไปหมดเลยอ่ะมันเป็นเกรดประวัติศาสตร์ที่แบบหลายๆคือต้องให้คนเขาไปนั่งคนในหอจนหมายเหตุมาให้อ่านนะมันถึงจะแบบได้ยินชื่อนามสกุลแบบคุ้นๆเยอะแยะมากไม่คือพี่แขกจะบอกว่าถ
้าเราอ่านแล้วเราจะพบว่าสิ่งนี้ไม่ใช่โมเดิร์นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ยังไม่ใช่สยามโมเดิร์นเกิร์ลที่แท้จริงสยามโมเดิร์นไม่ใช่ไม่ใช่คือมันยังเป็นสิ่งที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะแล้วก็การคัดคนเข้าไปเป็นพยาบาลหรือการได้ไปเรียนต่อเมืองนอกหรืออะไรต่อมีอะไรอ่ะมันยังคับแคบอยู่เฉพาะแวดวงชนชั้นสูงครับครับแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกับคอนเนคชั่นของส่วนกลางยังไม่ไปถึงจุดที่เรียกได้ว่าที่เรียกได้ว่าโมเดิร์นไนซ์เลยแต่ก็เห็นความพยายามของการต่อรองกับชนชั้นนำสยามที่จะพิสูจน์กับจักรวรรดิตะวันตกว่าฉันไม่ได้บาบาริกฉันก็อารยะฉันก็มีลงฉันก็พยายามที่จะมีเทคโนโลยีแบบตะวันตกหรือการแพทย์แบบตะวันตกแต่ว่าอย่างมันมีความแบบคือศตวรรษที่20แล้วอ่ะเขาก็พูดถึงแบบต้องใช้การฆ่าเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์อ่ะก็คือต้องตักน้ำจากแม่น้ำมาต้มแล้วก็ต้องขนน้ำต้มขึ้นมาถึงคนไข้น้ำเย็นแล้ว อะไรอย่างเงี้ยที่บอกไหมคือการฆ่าเชื้อการไฟฟ้าก็ไม่มีไฟติดดับแก๊สก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันทุลักทุเลมันใช้เวลากว่าการแพทย์สมัยใหม่ของเราอะจะลงหลักปักฐานเราจะเห็นว่าเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นเรื่องพับลิกอะสำคัญมากนะคะก็อยากจะแนะนำให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้กันสนุกมากนะคะแค่โค้ดต่างๆอย่างที่พี่แขกยกมาเนี่ยก็สนุกมากแล้ว